ก็สนุกค่ะเป็นละครที่ดีมากเด็กนักศึกษาเดี๋ยวนี้เก่งกันมากเลยพี่จบอักษรเหมือนกันค่ะก็เคยดูมาเรื่อยๆโปรดักชันดีแสงเสียงคือโอเคมีองค์ประกอบที่ลงตัวค่ะทั้งแสงสีแล้วก็เสื้อผ้าบทโหถ้าเปิดรันเวย์นี่เขาคงจะเดินแคทวอล์กกันแล้วแหละคาแรคเตอร์ของตัวละครชัดมากแล้วก็สามารถทำให้ผู้ชมอินไปกับบทได้ค่ะซึ่งในนักแสดงนะครับนักแสดงเล่นได้ดีมากนักแสดงแสดงแบบมีพลังมันใกล้ชิดกับนักแสดงนักแสดงสวยมากหล่อมากด้วยประเด็นตัวละครส่วนมากเป็นผู้หญิงนะคะตอนแรกก็จะรู้สึกเอ้ยเอาว่าผู้หญิงมาเล่นไม่นึกว่าอักษรจะใช้ผู้หญิงเล่นเป็นตัวผู้ชายพอดูไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแสดงจนผ่านความเป็นผู้หญิงของเขาออกมาทำให้คนดูเชื่อได้ว่าเป็นผู้ชายคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นแอนโทนิโอเป็นบาซานิโอจริงๆให้แง่มุมหลายอย่างมันเปิดมุมมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นความแตกต่างศาสนาเชื้อชาติความรักในพวกใครพวกมันประมาณนี้แกมันโมเดิร์นมากเป็นการนำเสนอที่แปลกแตกรูปแบบใหม่ดีประทับใจถ้ามีอีกก็จะดูอีกนะคะ